นี่คืรายการธรรมรับรุ่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอาประชาพระมาหาภัยบุอ์อภิปุณโนจากวัดป่าดอนไฮโซมาพบกับธรมบุฟังทางสถานีแห่งนี้อยู่เป็นประจำนั่งพูดอยู่ที่วัดในหละตธรมบุฟังแล้วก็ส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ใั้มฟังได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังหรือว่าทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งจะไม่มีสมาธิิมีความเห็นพร้อมถูกต้องให้เข้าใจความจริงในชีวิตของเราได้ข้อมูลในปัจจุบันนี้ตั้ฟังมีสิ่งที่มันหลอกลวงอยู่มากเป็นความเห็นแทรกมา เป็นความจริงเป็นความจริงถูกบิดเพือนไปเป็นความเห็นบางทีมันสลับสับเปลี่ยนกันให้เรามึนงงพอมึอนงงแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดมีการกระทำผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปทั้งทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างพอคลาดเคลื่อนเข้าใจไปอย่างอื่น ทำไปก็จะทําให้เกิดความผิดพลาดพอผิดพลาดไปแล้วชีวิตก็ดําเนินไปคนละเรื่องคนละแบบล่ละเพราะเราจึงต้องมีความเข้าใจความจริงให้ถูกต้องจะเข้าใจความจริงได้ต่านฟังก็ต้องฟังจากคนฉลาดคือบางคนอาจจะคิดว่าเออฉันก็ต้องสงสัยไว้ก่อนสิฉันจะเข้าใจได้ความสงสัยทต้องฟังไม่ได้จะทําให้เกิดความเข้าใจนะออันนี้เอาใหม ความสงสัยยิ่งจะทําให้ไม่เข้าใจความสงสัยในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงวิจิกิจฉามีคนเขาเคยพูดไว้ตรงฝั่งบอกว่าเนี่ยเราต้องสงสัยทุกอย่างแล้วก็เชื่อใครไม่ได้เลยไอ้ที่บอกว่าไม่เชื่อใครเลยแล้วก็สงสัยไปทุกอย่างเพื่ออะไรฉันต้องตรวจสอบคําพูดคนนี้ออย่าเพิ่งเชื่อนะมันจะมีข้อไม่ลงใจมีความสงสัยตรงนี้ตรงนี้ ต้องตรวจสอบด้นวิธีการตรวจสอบนี่แหละฝังที่เราจะต้องให้มันถูกต้องตามหลักการแล้วไอพ้พวกที่ถ้าสงสัยเนี่ยหลักการเออหลักการน,นี่ก็ต้องสงสัยด้วยนะว่าหลักการมันถูกไหมเราจะเชื่อหลักการได้ไหมหรือว่าเราไม่ต้องสงสัยหลักการอย่างนั้นหรือคือถ้ามีแต่ความสงสัยสงสัยแล้วก็ไม่เชื่อใครไม่เชื่อใครเนี่ยมันก็จะต้องต่อไปเรื่อยๆทั้งบุคคล ข้อมูลข่าวสารหลักการมันจะหาที่จบที่ลงไม่ได้คนเรามันจะจบมันจะลงได้สักจุดใดจุดหนึ่งนี่ต้องฟังไม่ว่าจุดนั้นจะเป็นจุดไหนคุณจะต้องมีความลงใจมีความมั่นใจในจุดนั้นสักอย่างใดอย่างหนึง่งสักจุดใดจุดหนึ่งสักที่ใดที่หนึ่งสักใครคนใดคนหนึ่งที่ถ้นเมื่อเราวางความลงใจคือตั้งความลงใจไว้ที่เมื่อเรามีความ เข้าใจมีความเลื่อมใสมีความมั่นใจในบุคคลนี้ในหลักการนี้ในเรื่องราวนี้น,นี้เอาตรงนั้นวางเอาตรงนั้นเป็นจุดที่จะให้เกิดความเข้าใจได้ให้เกิดความรู้ในความเป็นจริงได้ขอ้อเท็จจริงต่างๆเป็นอย่างไรให้เกิดความเข้าใจอย่างไรอย่างไรเมื่อมีขอ้อเท็จจริงผ่านมาแล้วเข้าใจเยืง่งถูกต้องแล้วเราสามารถที่จะ ให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องดำเนินชีวิตไปได้โดยไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอาจจะผิดพลาดบ้างก็แก้ไขได้อาจจะคลาดเคลื่อนบ้างแต่ก็ไม่มากยังอยู่ในร่องในรอยตามทางทางนี้คืออริยมรรคมีองค์8ข้อปฏิบัติที่จะพูดถึงในวันนี้ต่านฟงที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลย,เยคือเรื่องนี้แหละที่ว่า ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆมันมากเหลือเกินทุกวันนี้ข่าวนั้นข่าวนี้ใอ้เชื่อได้หรือไม่แหล่งข่าวอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นก็ขพูดต่อมาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์บ้างข้อมูลในหนังสือพิมพ์บ้างมีคนโรมาบอกโรมารายงานบ้างวิธีการเป,เป,ปลี่ยนแปลงนี่รวดเร็วมากเราจะเชื่ออันไหนได้เชื่ออันไหนไม่ได้เราควรจะทาอย่างไรอย่างไรมีวิธีการเราฝังที่ว่าเป็นข้อปฏิบัติ ที่ไม่ผิดตามแบบนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่มีทางผิดเลยที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่มีทางจะเสื่อมเสียด้วยมีแต่จะดีท่าเดียวคํานี้ต้องฟังพระบรมเจ้าใช้คําว่าอปัณกะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดที่เมื่อปฏิบัติแล้วจะไม่มีทางเสื่อมเสียมีแต่จะดีท่าเดียวโอ้ดีนะเนี่ยฟังแล้วก็ท่าไหม เออถ้าฉันทำตามนี้เนี่ยจะไม่มีทางพลาดเลยนะไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันจะมาเป็นยังไงใครถูกใครผิดจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่แน่ไม,ม่แน่แนเอาแต่ถ้าทำตามนี้แน่นอนว่าไม่ผิดไม่เสื่อมเสียด้วยมีแต่จะดีท่าเดียวขอปฏิบัติที่เรียกว่าอปันนกะปฏิปทานี้ก่อนที่จะพูดอธิบายนะ ไปเข้าใจว่าหมายถึงว่าพวกนี้คือเที่ยงแน่นอนฟันธงหรือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดการเป็นนิจจังเป็นอัตตาไม่ใช่นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอัตตานะคือหมายความว่าถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุในความที่จะให้เกิดความไม่เสื่อมในการที่จะให้เกิดความไม่ผิดให้เกิดความดี ความไม่เสื่อมความไม่ผิดความดีนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ไรเราก็ต้องสร้างเหตุให้มันถูกต้องเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเหตุมีปัจจัยเราจะบอกว่าสิ่งนั้นมันเป็นอนาตตาได้ไงถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเหตุมีปจัจจัยจิงนั้นก็ต้องเป็นอนาตตาถูกไหมเอาเหตุปั mm. จจัยแห่งความที่จะไม่เสื่อมเหตุปัจจัยแห่งความที่จะไม่ผิดเหตุปัจจัยแห่งความที่จะดีมันมีอะไร ก้ปฏิบัตินี้นะท่านฟังมี3อย่างด้วยกันที่เรียกว่าอัปปันกะปฏิปตาคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดไม่เสื่อมมีแต่จะดีไม่ผิดไม่เสื่อมมีแต่ดีนั้นมี3อย่างคือ 1. การสํารวมอินทรียการสํารวมระวังอินทรีก็เรียกว่าอินทรีย์สังวรข้อที่2คือการรู้ประมาณในการบริโภค ท่านใจกำบับโภชเนมัตตัญยุตตาและข้อที่3คือการประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นคือชายกริร่องยามดสามอย่างเราต้องจําให้ดีนะนะหการสรํารวมอินทรีย์สการรู้ประมาณในการบริโภคและ 3. การประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นภาษาทางการภาษาที่เป็นเทอมเป็นคําวิชาการเนี่ยเขาจะเรียกว่า อินทรียสังวรหมายถึงการสำรวมระวังอินทรียตาหูจมูกเป็นต้นเขาก็จะเรียกว่าโภชเนมัตัญยุตาคือการรู้ประมาณในการบริโภคและเขาก็จะเรียกว่าชายกริยานธรรมคือการประกอบตนอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นท่านผู้ฟังได้ยินคำว่าสำรวมอินทรียบ้างสังวรบ้างได้ยินคำว่าโภชเนมัตัญยุตาหรือได้ยินคำว่าชากริยานธรรม ก็ให้รู้ให้เข้าใจว่าหมายถึงการสํรร่วมตาหูหมายถึงการรู้ประมาณในการบริโภคแล้วก็หมายถึงการประกอบอย่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นสามอย่างนี้ทำฟังทำที่ไหนทำเมื่อไรทำเวลาใดทำกับใครคนเดียวหรือกับคนอื่นในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินหรือว่าปลอดภัย ู่ที่บ้านหรือที่ทำงานหรือระหว่างการเดินทางก็ตามไม่มีทางผิดไม่มีทางเสื่อมเสียมีแต่จะดีท่าเดียวอย่างแรกที่ว่าเป็นการสรํารวมอินรีย์นั้นคืออะไรอินทรีย์ทางฝั่ง,งปาวะวาความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในทางที่จะรับรู้รสเนี่ยไม่ใช่หูหูในความวปจุมเนื้หายมันจะรู้รสไม่ได้ แล่วที่ตัมบูฟังได้ยินเสียงคาพเจ้าตอนนี้ไม่ได้ใช้ตาดูนะแต่ใช้หูฟังตามันจะไปเห็นเสียงได้ไงตาไม่ได้เป็นใหญ่ในการรับเสียงหูไม่ได้เป็นใหญ่ในการรับรสแต่หูเป็นใหญ่ในการรับเสียงลิ้นเป็นใหญ่ในการรับรสตาเป็นใหญ่ในการรับรู้แสงรับรู้ภาพรับรู้รูปต่างๆมีความเป็นใหญ่ในแต่ละช่องทางของมันก็มัน นั่นก็เรียกว่าอินทรีย์ตาเป็นอินทรีย์หูเป็นอินทรีย์นกอินทรีย์ก็เป็นนกอินทรีย์เขาไปใช่ไหมก็เป็นใหญ่ในทางความเป็นนกเขาก็เอาไปเรียกนั้นแต่ลิ้นเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในทางรับรู้รสไม่ใช่นกกระจอกระจอแต่เป็นใหญ่ของมันจมูกนี่สีกระจอในการรับแสงแต่จมูกนี่เป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในการรับกลิ่น ความที่มันเป็นใหญ่ในะแต่และช่อตทางกับมันตรงนี้หลายาำฝังที่เราจะต้องสํารวมที่เราจะต้องระวังที่เราจะต้องสังวรสํารวมสองวรนระวังนี่นยังไงระวังเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับยามที่เขาเฝ้าระวังคอยเฝ้าดูอยู่ที่ประตูเวรยามตำฝังประตูตำฝังรักษาให้ดีใครรักษายามนี่แหละ ตำรวจนี่แหละเจ้าหน้าที่นี่แหละที่เขาจะต้องคอยระวังรักษาดูที่ไหนตรงทางเข้าทางออกของอะไรของเสียงที่มันผ่านมาทางหูของลิ้นที่มันจะต้องมีรสต่างๆผ่านมาเฝ้าระวังเฝ้า,ฝาดูตรงนั้นให้ดีการเฝ้าระวังเฝ้าดูตรงนี้ที่เปรียบเหมือนกับนายประตูที่เข้าเฝ้าดูไว้เนี่ยคนที่เป็นนายประตูนั้นคืออะไรนั่นก็คือสติ สติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้การระลึกได้นั้นคือสติเอาสตินี่แหละท่างฟังมาเป็นนายทวานมาเป็นยามมาเป็นคนเฝ้าประตูเฝ้าตามช่องทางอินทรีย์ต่างๆพระพุทธเจ้ายัางเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเสาเขื่อนหรือเสาหลักที่มันมีความมั่นคงมาก ฝังลงไปในดินลึกอย่างดีทำมุมเก้าสิบองศากับพื้นดินโผล่ขึ้นมาในมีความมั่นคงถ้าเอาสัตว์หชนิดมีช้างมีมา้ามีลิงมีงูมีมจระเข้มีนกมีสุนัขจริ้งจอกสุนัขบ้านก็ตามเอามันเจ็ดแดชนิดไปเลยหูกไว้ที่เสาประเภทนี้ต่อให้สัตว์เหล่านั้นดึงไปอย่างไรก็ตามดูฝัง มันจะไปไม่ได้เสาก็มีความมั่นคงด้วยสามารถเป็นหลักยึดเป็นที่พึ่งที่เกาะที่รัดเอาไว้ให้กับสัตว์ต่างๆที่มันจะหนีไปเข้าป่าเนี่ยรัดเอาไว้ได้มั่นคงอยู่ได้ไม่คลอนแคลนถ้าเปรียบเทียบนะทานฟังเปรียบเทียบกับเสาที่มันเป็นไม้ซีกธรรมดาปักอยู่บนแกลบปักอยู่บนเลนที่มลงไปก็ไม่ลึกเนี่ยไม่ต้องอว่าจะเอา สัตว์มาช้างหรือม้าละ่ะแค่ว่าลมพัดบางทีมันก็ลมแล้วนั่นคือหมายถึงสติที่ว่ามีกําลังไหมละ่ะในการที่จะต้องรู้จักป้องกันในการที่จะให้เป็นที่พึ่งได้ในการที่ให้เป็นที่เกาะได้การให้เป็นที่เกาะที่พึ่งนั้นคือมีสรณะมีสติขึ้นเอาเราจะตั้งสรณะตั้งสติของเราขึ้นได้เมือนที่เราเระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ มีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นสารณะเนี่ยอันนั้นใช้เป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้มีสติเป็นเหมือนกระเสาคืนเสาหลากักเป็นในตะวานร,รักษาอยู่ที่ประตูประตูทางเข้าทางออกทั้งหกช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นคือการสำรวมระวังสังวรคือก,การสำรวมอินนรี์เป็นข้อที่หนึ่งในอรรนนกะปฏิปทา คือไม่มีทางผิดเลยนะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในบริบทของประเทศไหนๆอยู่กับพวกโจรก็ตามอะอยู่กับคนดีก็ตามอยู่กับคนตาา่างศาสนาศาสนาเดียวกันคนในครอบครัวตา่างครอบครัวสถานการที่มันฉุกเฉินตื่นเต้น,ตนเรียบร้อยดีงามบันเทิงหรืออะไรก็ตามนี่คือข้อที่หนึ่งที่จะไม่มีทางผิดได้เลยข้อที่สองทุกฝั่งคือเรื่องการรู้ประมาณ ในการบริโภคสัพทิฏันใจก็คือโภชเนมมัตตัญยุตาการรู้ประมาณในการบริโภคนั้นหมายถึงการที่บริโภคอาหารพอประมาณคือไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อวัวเมาไม่กินเพื่อประดับตกแตง่งไม่รับประทานเพื่อความสวยงามเพื่อความเลือล่อนลอลังการแต่รับประทานเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไป จุดประสงค์ขการรับประทานนั้นคือเพื่อที่จะระง,งับเวทนาเป็นเปรียบเทียบไปทาฝั่งเปรียบเหมือนกับคนเดินข้ามทางกันดานแล้วเกิดสเสบียงหมดโว้ยเราเดินทางอยู่ในทะเลทรายนะท่านังอาหารก็หมดน้ําก็หมดยังเลยทางไปต้องเยอะยจะทํายังไงดีเอางี้แล้วกันไปกันสามคนนี่พ่อแม่ลูกเอาฆ่าลูกกินกันลวกันทําไมอ่ะ เาก็ไปถึงฝั่งนู้นแล้วก็มีสามีภรรยาก็ยังมีลูกใหม่ได้โอ้ยทำไมคิดอย่างนี้เอาทะไมทำอย่างนั้นก็ตายกันหมดเลยนะเนี่ยตายกันหมดแล้วก็จบกันเลยสามคนเอาแต่ถ้ายอมสละชีวิตสักคนหนึ่งก็ยังไปต่อได้สองคนยังรอดเอาทำไมพ่อไม่สละชีวิตเอาได้สิพ่อสละชีวิตให้แต่แม่นี่ขอร้องเอาไว้ว่าเาให้แม่ทําแทนเอางั้นแม่ทาโอ้ยปอกว่าแม่ทํานี่จะไปทําได้ไงถ้าแม่ตายลูกก็าตายด้วย ไม่ได้ฉันจะทําเองไม่ได้ฉันจะทําเองแม่ก็ว่าพ่อก็ว่าก็เลยมีความคิดว่าเอา,อางี้แล้วกันเอาลูกนี่แหละลูกไม่ว่าอะไรนี่ใช่ไหมยังไม่รู้เดียงสาเท่าไหร่โอ้แต่ว่าพ่อแม่จะไปฆ่าลูกก็ฆ่าไม่ลงดูฟังฆ่าไม่ลงทําไม่ลงเอากระส่งกันไปส่งกันมานี่แหละเอาง,งั้นเธอทําซะไม่ละเธอทอํามันแหละเธอฆ่าซะฉันทําไม่ลงส่งกันไปส่งมาลูกตายดูฟังลูกตายเอาลูกตายใน ระหว่างทางที่ส่งินไประหว่างพ่อแม่โอ้ยเสียใจมากๆแล้วระหว่างทางกันดานต้องฟังอย่าไปคิดว่าจะไปหาฟืนหาเครื่องปรุงอะไรมันยากที่สุดละ่ะกินก็กินยังไงกินดิบๆนั่นละ่ะปิ้งก็ไม่ได้ปิ้งเครื่องปรุงก็ไม่ได้มีอย่างดีก็แดดเดียวตากแดดบางทีแมงวันก็กวนก็ไม่ได้ตากอีกอก,ก็กินมันดิบๆนั่นละ่ะกินของดิบๆเนื้อลูกรักด้วย ว่ามันจะไปกินลงอะานฟังกินก็กินเพื่อที่จะประทังชีวิตเท่านั้นเองไม่ได้กินแต่ว่าเออเดี๋ยวเก็บส่วนนี้ไว้กินเดี๋ยวส่วนอื่นนี่ที่เหลือพอไปถึงที่ที่มันมีไฟมีน้ามีเครื่องปรุงแล้วจะมาปรุงให้มันอร่อยอร่อย,ออยดีๆไม่คิดอย่างนั้นนะหรือไม่ได้จะคิดว่าพอเจอคนอื่นแล้วเนี่ยจะได้ไปบอกเขาเนี่ว่าแหมเนื้อลูกเนื้อบุดของเราี่มันอร่อยยังไงชวนกันมากินโฆษณาไปอะไรอย่างนั้น โอ้ยคงไม่ได้คิดเรื่องนั้นด้วยซ้ำรู้ว่าแค่กินแค่นี้เราก็จะไม่บอกใครด้วยแล้วถ้าไปถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วจะไม่ได้เอาเนื้อนี้ไปกินต่อแน่ล่ะเอาทิ้งซะหรือไม่กบเผาเสียเราก็จะไม่ยอมบอกใครด้วยว่ารอบมาได้ยังไงว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถ้าจะออมาคุยกันเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดซ่อนเล่นเอาไว้ฉันราบมาได้ยังไงไม่ได้จะคุยมาให้เล่นมามันอร่อยอยังไงดียังไงคือเพื่อที่จะ ประทังชีวิตจริงๆเพื่อที่จะข้ามทางธุรกันดารจริงๆเพื่อที่แค่นี้เองนี่คือลักษณะแบบโภชนเนมตัยุตานะคือการรู้ประมาณในการบริโภคกินเพื่อที่จะระง,งับเวทนาเท่านั้นไม่ได้จะเลือกกินด้วยซ้ำว่าเออเดี๋ยวกินเนื้อลำตรงนี้ก่อนใส้นี่ทิ้งไปส่วนนี้ไม่เอากินแต่เนื้อดีๆไม่คิดอย่างนั้นนะอะไรอยู่ตรงนั้นก็กินกินเพื่อที่จะระง,งับเวทนาเท่านั้น กินเพื่อที่จะให้ชีวิตมันพอจะประทังตั้งอยู่ได้เท่านั้นคือไม่ได้หาความสุขในการกินเลยเอาพูดตรงๆเป็นยังไงนจริงๆต้องฟังนี่เขาเรียกว่าโภชเนมตะยุตานะคือไม่ได้หาความสุขจากทางลิ้นแต่ในข้อแรกเนี่ยก็คือมีการสรํารวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจถูกไหมมีสติตั้งอาไว้ข้อที่2คือโภชเนมตะยุตานี่คือเฉพาะเจาะจงมาในทางลิ้น เฉพาะเจาะจงมาในอินทรีย์คือลิ้นนี่แหละว่าเวลากินเนี่ยไม่ได้หาความสุขจากอาหารไม่ได้หาความสุขจากสิ่งที่มากระตุ้นผ่านทางลิ้นเปรียบเทียบไว้เหมือนกับการกินเนื้อบุตรแต่รับประทานนั้นเพื่อที่จะชีวิตพอที่จะตั้งอยู่ได้เท่านั้นถ้าทําตรงนี้ลรวหวังสิ่งหนึ่งแน่นอนเลยคือเราจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าก็จะไม่ได้เอาเรื่องอาหารเนี่ย มาพูดกันว่าฉันกินอร่อยตรงนี้น,นี่ร้านนั้นอร่อยนะอันนี้ดีสิต้องกินตอนร้อนๆอยู่นะเย็นแล้วต้องกินอันนี้ตอนเช้ากินอันนี้คือจะไม่ได้พูดเรื่องนั้นเลยนะก็กินก็เท่าที่มีเอ่อมีอะไรมากินก็กิกนไปกินแล้วพอประมาณก็หยุดซะการกินพอประมาณก็หยุดซะนี่คือหมายถึงเขาดูที่เวทนาก็ดูที่เวทนาเวทนาของใครไม่ใช่เวทนาของคนทําอาหารละ่ะ พ่อครัวแม่ครัวเวลาเขาทำอาหารมานี่เขาก็ดูแหมถ้าคนกินหมดเขาก็ดีใจใช่ไหมนี่ก็เป็นเวทนาของเขาแต่ที่เรากําลังพูดถึงนี้คือเวทนาของตัวเราเองว่าตัวเราเองนั้นมีเวทนาระง,งับไปหรือยังเวทนาเก่าคือความหิวคือความที่มันเป็นโรคอย่างในอย่างหนึ่งต้องกินอาหารประเภทนี้กินยาอย่างงี้เอือมันระง,งับไปหรือยังเวทนาใหม่ต้องป้องกันนะไม่ให้เกิดขึ้น เวทนาใหม่คือความหิวที่จะมาในโอกาสต่อๆไปหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะเกิดขึ้นจากอาหารหรือว่าความอิ่มจนอึดัดนี่ต้องอย่าให้มันเกิดต้องดูเวทนานี้ไว้คอยระวังระง,งับเวทนาเก่าไม่ทําเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นให้มีชีวิตดําเนินไปได้เหมือนข้ามทางธุรกันดารน,นี่คือในข้อที่สอง คือการรู้ประมาณในการบริโภคส่วนข้อที่สามทีวังคือการประกอบตนอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นคือชาเครียณธรรมการประกอบตนอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นนั้นก็คือไม่ใช่ว่าไม่ให้นอนไม่ใช่ว่าต้องให้ตื่นตลอด24ี่ชั่วโมงแต่ว่าให้นอนพักได้นอนพักได้นี่หมายความว่าให้นอนยามเดียวนอนตอนกลางคืนยามกลางของราตรี กลางวันนนะอาจจะต้องทํากิจการงานนั่นนี่โน,น่นเดินทางไปกับคนนั้นคนนี้คนน,น้นไปที่นั่นที่นี่ที่น,น่นเอาตามไปกลางวันก็อย่าไปหานอนแอบนอนงีบกลางวันเพื่อ,อจ,จะพักได้บ้างแต่แบบก็อยู่ในท่าน,นั่งหรือว่านอนในลักษณะที่พร้อมที่จะลุกพอตกกลางคืนแล้วในยามแรกก็ต้องทํากิจการงานอีกด้วยนะคาว่ากิจการงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติธรรม ในการที่จะตั้งสติอาวไายเปลี่ยนเปลากิเลสให้สิ่งที่มันไม่ดีที่เป็นนิวอนเป็นเครื่องกางกัน้นเป็นอกุศลธรรมต่างๆมันออกไปจากิตใจของเราแล้วก็ให้นอนนอนนี้ก็คือนอนพร้อมที่จะลุกคือนอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าทําความกําหนดหมายว่าเออฉันนอนอยู่ท่านี้ทําความกําหนดหมายว่าพอรู้สึกตัวปุ๊บ,บฉันก็จะลุกขึ้นทันที ไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นเวลาอะไรก็ตามลุกขึ้นมาแล้วก็ทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งเพื่อที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นกิเลสอยู่ใน,ในใจิตใจของเราไปลักษณะที่เรานอนยามเดียวพร้อมที่จะลุกขึ้นมีความไม่ประมาทในช่วงที่ตื่นตรงนี้ราจารวังเขาเรียกว่าเป็นชาติเครียดธรรมคือการประกอบอยู่ในตร้มมันเป็นเครื่องตื่น คือนักปฏิบัติบางคนนั่ฟังทำความเพลียนในลักษณะที่เป็นการเว้นอิริยาบถนอนคือไม่นอนเลยหรือบางคนทำความเพียนในลักษณะที่ไม่กินข้าวเลยไม่นอนเลยอย่างเงี้ยคือนะั่นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่หมายความว่ามันมีข้อผิดพลาดได้คือบางคนเว้นอิริยาบถนอนทำตุดงควัตในข้อนี้เนี่ยข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือบางทีมีจิตฟุง้งซ่านแล้วก็ทำไปคิดว่าเออทำแล้วมันจะดี แต่จริงอาจจะทําให้มีความฟุง้งซ่านมากยิ่งขึ้นหรือทําคิดว่าเออคนจะยกย่องหรือทําคิดว่าเพื่อที่จะให้ได้ราบสการะเนี่ยฉันไม่ได้นอนมาเลยตลอด3ปี4ปีละอยู่อิริบทสามเท่านั้นคือถ้าพูดออกไปด้วยตั้งใจว่าจะให้เกิดลาบสการะอันนี้จะเป็นความผิดพลาดได้แต่ถ้าทําด้วยความที่ว่าเออนี่จะเป็นการให้เกิดความเพียนเผากิเลสจิตเราจะ ตั้งมั่นอยู่ได้ดีและก็ทำได้ไม่มีปัญหาเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นออปชันเป็นทางเลือกทำเพิ่มเติมได้พระบรมเจ้าก็บัญญัติไว้เรื่อง,งของทุดดววัดแต่ว่าไม่ได้บังคับแต่จะมีจุดที่ข้อที่ผิดพลาดได้อย่างที่ว่านี้แต่ที่ไม่ผิดได้เลยไม่ใช่ว่าไม่กินข้าวหรือไม่นอนที่ไม่มีทางผิดเลยที่ไม่มีทางเสื่อมเสียด้วยคือกินพอประมาณนอนยามเดียว นอนพร้อมที่จะลุกนอนพร้อมที่จะตื่นลักษณะทั้ง3ข้อนี้ต้งฟังที่เรียกว่าเป็นอป,ปันนาการปฏิปทานี่ที่ประกอบด้วยการสมรุ้มิทรย์การรู้ประมาณในการบริโภคและการประกอบอยู่ในตํานงเป็นเครื่องตื่นนี่เป็นลักษณะของมัชชิมาปฏิปทาจริงๆคือตามทางสายกลางคือทางสายกลางเนี่ยนะมันก็จะมีส่วนเรียกว่าข้างเคร่งกับข้างหย่อนนะ ข้างยอนก็กินข้าวเย็นกินอาหารอร่อยๆบ้างอันนี้ก็ธรรมดาของผู้ที่ยังบริโภคกามแต่ก็ไม่ฆ่าหนะ้าไม่ลักขโมยหนะ้าไม่ไปปิดลูกเมียเขายังรักษาศีลห้าอยู่อื่นมาเจ็บเจ็บปากรูว่าอยากกินอะไรก็ไปกินได้แต่อย่าขโมยรักษาศีลห้านี้ก็คือยังอยู่ในมัดแปดยิงอยู่ในมัชชิม,มาปฏิปทา ถึงแม้ว่าจะยิงอยู่ตามอำนาจการบ้างแต่ก็เป็นไปในทางข้างย่อนยังมีสัมมาทิฏฐิรู้อะไรผิดอะไรถูกยังมีสัมมารกรรมตะมีศีลมีอะไรอยู่ได้แต่ก็ยังไปตามอำนาจของกามอยู่บ้างอันนี้ก็ข้างย่อนมักแปดทางสายกลางข้างเคร่งเลยก็คือปฏิบัติทุดงควัดไม่นอนอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดเป็นต้นพวกนี้นะนี่ก็คือข้างเคร่ง ทั้งหมดนี้ทั้งสิ้นทั้งนั้นทั้งฟังก็ยังอยู่ในอริมามมร์มีองแปเป็นมัชฌิมาปิปทตาทีนี้ทั้งสองฝั่งที่ทั้งค้ังเคร่ง,รงหรือข้างย่อนเนี่ยข้างย่อนถ้าเผื่อว่ามันจะผิดพลาดมันก็จะทําให้เกิดการผิดศีลผิดพลาดไปในไหลไปทางกลามแล้วเพราะมันเป็นช่องโวรูโวโยส่วนข้อผิดพลาดที่ไปนในทางตุนงควัดจุดนั้นอาจจะโปล่ไปในทางความฟุ้งซ่านอาจจะโปล่ไปในทางที่จะ ให้ต้องการลาบสะการะชื่อเสียงบ้างหรือเลยเถิดไปถึงเรื่องของการทําทุกขรกริยาไปน่าจะเป็นช่องโหว่เป็นความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าทําไม่ถูกแต่อัปปันนากาปฏิปทาทั้งหงไม่ผิดแต่ทําทตามนี้แล้วไม่เสื่อมเสียด้วยมีแต่จะดีต่เดียวเพราะว่าคุณจะกินข้าวเย็นหรือคุณจะไม่กินข้าวเย็นคุณก็ต้องสารวมินส์เพราะว่าไม่ว่าคุณจะนอนหรือจะไม่นอน มันก็ต้องตื่นอยู่ประกอบอยู่ในธรรมะไเป็นเครื่องตื่นในการที่จะมีสติสัมปชัญญะทาความเพียรในการที่จะละก,กิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆให้ออกไปจากจิตใจของเราทําให้มันดีเนี่ยอัปนักาปฏิปาตาระวังสามารถทําได้ที่นี่เดี๋ยวนี้เริ่มจากการสํารวมระวังก่อนสํารวมอินทรีย์สังวรให้ตั้งสติกินเอาไว้จะอ,อะไรเข้าปากก็ตั้งสติเอาไว้ ไม่ใช่พิจารณาดูที่รสอาหารแต่ดูที่เวทนาที่เกิดขึ้นในท้องในกายของเรากินอะไรก็ต้องคลำดูท้องด้วยคำว่าคลำดูท้องนี่ภาษาอีสานก็มีสุภาษาิตท่านฟังกินอะไรมัมมๆนี่ก็ต้องคําเบิ่งท้องดูคําเบิ่งท้องดูหมายความว่าต้องเอาจิตเรามาเพ่งดูในเวทนาที่เกิดขึ้นในกายของเรามีท้องมีตับนี่แหละเป็นหลักว่าเออเวทนามันระงับไปหรือยัง มีธนาใหม่ต้องระวังแม่เกิดขึ้นเวลาตื่นอยู่ก็ต้องทําความเพียรเผากิเลสไม่ใช่ตื่นก็ไปเที่ยวไปเล่นไปทําอะไรเวลานอนก็นอน,น,อนให้พร้อมที่จะลุกไม่ใช่นอนแบบหลับไหลหรือก็ไม่ใช่ตื่นกับวบบไม่นอนเลยลักษณะที่เป็นอัปปนากาปฏิปตาน้ต้องฝึกเลยทําเลยสามาทาได้เดี๋ยวนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดที่เมื่อปฏิปัติแล้วไม่อาจจะเสื่อมเสียมีแต่จะดีท่าเดียวไปทาที่ไหนอยู่กับใครรับรองได้ว่า ดีแน่นอนรับรองได้ว่าไม่ผิดพลาดแน่นอนรับรองได้ว่าไม่มีทางที่จะถูกตําหนิหรือติเตียนหรือผิดพลาดได้เลยน,นี่คือรายการธรรมารับรุนตะวัข้าพเระชาพระมหาภัยบูนอะภิปุโนจากวัดป่าดอนไายโซพบกวันใม่ในวันพรุ่งนี้จุลพร